ขอต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการกับคุณหนุ่ยพงสุทธิรัญญพฤกษ์นะคะครับผมอยากให้คุณหนุ่ยเล่าเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวตอนเด็กๆนะคะเป็นยังไงทำไมถึงเป็นและอะไรเป็นแรงผลักดันให้มาถึงจุดนี้ได้ในปัจจุบันผมเป็นลูกของดร.สุจิตรัญญพฤกษ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อก็มีพี่น้องมีลูกเยอะนะครับก็คือมีลูกทั้งหมด7คนผมเป็นลูกคนสุดท้องจะเรียกว่าลูกหลงก็ได้เนื่องจากว่าวันที่คุณพ่อมีผมเนี่ยให้ทายคุณพ่ออายุเท่าไหร่62ก็อายุ62ก็มีผมนะครับแล้วก็คุณแม่30นะครับก็จริงๆก็อยู่ในวัยที่จะหยุดมีลูกก็ได้ว่างั้นนะแล้วก็พี่ชายคนก่อนผมเนี่ยห่างกัน8ปีก็เรียกว่าหลงมาแต่ว่าเป็นการหลงมาที่คุ้มค่านะครับถึงแม้ว่าอีก3ปีคุณพ่อจะเสียนะครับแต่ผมก็ใช้ชีวิตแบบเด็กผู้ชายที่อยากได้อะไรแล้วต้องพยายามครับเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่มีนโยบายว่าถ้าอยากได้อะไรต้องสอบให้ได้ที่เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นตามที่คอมมิตหรือสัญญาคุณแม่ไว้นะครับของบางอย่างอาจจะบอกว่าต้องให้ได้ที่1ถึงที่5นะห้ามเกินนี้ของบางอย่างจะบอกได้ที่1ที่10นะห้ามเกินนี้ของบางอย่างต้องสอบได้ที่2นะที่1กับที่2 2อันดับอะไรเงี้ยครับก็ไอของเล่นในอดีตอ่ะผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ทอยทั้งหลายเวลาผมเห็นในโฆษณาทีวีเนี่ยผมอยากได้แล้วมันไม่ได้เลยมันจะต้องรอช่วงการสอบและมีผลออกมาแล้วคุณแม่เนี่ยไปซื้อมันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเรียนใช้ได้สอบได้เรียนโอเคครับเรียนโอเคช่วงมัธยมมาออกเลี้ยวนิดนึงคือไม่ค่อยส่งกันบ้านมันก็เลยทำให้คะแนนน้อยแต่ว่าจะเป็นคนที่ครูจะชอบเรียกไปพูดไปคุยที่ห้องพักครูแล้วบอกเนี่ยพงสุขเธอเสียดายคะแนนไอ้ครูเสียดายคะแนนเธอมากเลยสอบเนี่ยเธอท็อปห้องแล้วนะแต่ทำไมเธอไม่ส่งงานเลยอ่ะเนี่ยเธอเลยได้เกรด2เลยเกรด3อะไรเงี้ยคือแทนที่มันจะเป็น4อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นจะได้ทำอะไรคะเอาเวลาไปทำอะไรผมพิสมัยการเต้นมากตอนม.2นะครับก็คือมีไอดอลนะถ้าในไทยก็จะเป็นยุคนั้นเลยทัศเจติกทัศนั่นตั้งหัวทุ่งชอบมากพี่ติ๊กชิโร่นี่ชอบเนี่ยป.5แล้วนะครับแล้วก็ต่างประเทศคือไมเคิลแจ็กสันนะซึ่งนี่เราก็มาชอบตอนที่มันม.3อะไรเงี้ยม.3 ม.4ขึ้นไปแต่ว่าช่วงม.2เนี่ยอินสไปร์จริงๆเนี่ยก็คือเนี่ยทัศน์ทันเดอร์นี่แหละซึ่งพอเขาออกอัลบั้มปุ๊บแล้วเราโรงเรียนมีงานโรงเรียนศิวิกรนี่จะเป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่วงดุริยางค์นะครับมันจะมีกิจกรรมประจำปีเรียกว่างานนิทรรศการนะครับก็แต่ละห้องก็จะส่งตัวแทนออกมาเต้นกันนะครับซึ่งโอ้โหตอนเราเท้าไฟเลยสนุกมากนะครับแล้วเราก็ทำให้หลงลืมการเรียนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ตกนะครับก็คือเรียนและผ่านในระดับนึงคือตอนสอบเนี่ยคะแนนดีแต่มันจะไปเสียตรงว่าไม่ค่อยส่งงานซึ่งนี่ครูจะผิดหวังมากเรื่องนี้แล้วก็รอดมาได้ก็ไม่ได้เคยซ้ำชั้นนะครับแล้วก็ไม่เคยต้องแบบมหาวิทยาลัยไม่มี F ไม่ดีต้องไปรีทายไปสอบซ่อมอะไรเงี้ยไม่มีแต่ตอนนั้นนี่ยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเล่นตั้งแต่ป.3นะครับโอ้เกมนี้มันมาก่อนนั้นมากนะครับก็คือหลังจากคุณพ่อเสียเนี่ยอยากได้อะไรแล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องใช้คำว่าพยายามเอามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บ้านเราเริ่มพูดถึงทีวีเกมสมัยก่อนเขาเรียกทีวีเกมนะครับกับอะไรวิดีโอเกมนะทีวีเกมก็คืออัตริเสียบเข้าทีวีแล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้วกราฟิกแบบแย่ๆหน่อยนะแต่ตอนนั้นคิดว่ามันอลังนะครับตอนนั้นเนี่ยอยากได้แล้วซื้อไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ถึงวัยอ่ะพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณป.3มันก็มีเครื่องเล่นเกมอันหนึ่งเป็นเครื่องสีครีมสลับแดงเหมือนรถเมย์ยุคนึงเลยนั่นคือเครื่องแฟมิคอมนั่นเองนะครับแฟมิลี่คอมพิวเตอร์บริษัท Nintendo ราคามันประมาณ 3,000 กว่าบาทแม่ก็บอกว่าต้องสอบให้ได้ที่ดีๆมากๆต้อง1ถึง5ไม่เกินนี้ผมซัดไปที่2เลยที่2ห้องแม่ก็เลยปาดเหงื่อนิดนึงตอนนั้นแม่เย็บผ้านะครับคุณแม่ไม่ได้สบายเพราะว่าคุณพ่อไปในจังหวัดกระทันหันมากแล้วก็ไม่ได้แบ่งมรดกอะไรไว้นะครับนี่เขาก็พี่ๆที่เป็นโตๆแล้วเนี่ย5คนเนี่ยเขาก็จุนเจือก็คือเขาก็ให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเปิดร้านตัดเสื้อได้นะครับก็คือมีการสร้างอาคารขึ้นมานะครับในพื้นที่บ้านตัวเองที่พ่อซื้อไปให้เนี่ยบ้านผมเนี่ยลึกมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่มาเปิดลึกขนาดนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเวลามาที่ปากต่อปากไม่มีโฆษณานะก็คือตัดดีแล้วก็มาตัดกันนะครับสั่งตัดผ่านโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับก็มารู้ภายหลังว่าแม่บอกว่าถ้าแม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกแม่ก็จะไม่ได้ดูแลลูกนะฮะแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเอาที่ดินที่พ่อเคยคิดว่าจะเป็นสนามให้ลูกเล่นวิ่งเล่นเนี่ยเอามาสร้างห้องเสื้อนะครับชีวิตก็เปลี่ยนนะครับอยากได้อะไรก็ต้องพยายาม
พอได้เครื่องเกมปั๊บโอ้โหกว่าจะได้มานี่มันยากลำบากแถมพอมารู้นะครับว่าเครื่องเกมที่แม่ซื้อให้เนี่ยมันแพงมากคือเครื่องเนี่ยความรู้สึกเรา 3,000 กว่าบาทตอนนั้นมันแพงสุดๆเลยนะแม่ต้องไปซื้อทีวีด้วยเพราะว่าพอซื้อเครื่องเกมมาวันแรกตื่นเต้นกันมากเสียบเข้าทีวีเก่าเป็นทีวีแบบขาวดำซึ่งน่าจะเล่นได้ด้วยเนี่ยมันเล่นไม่ได้ครับมันคนละคลื่นความเขาเรียกว่ามันคนละสายสัญญาณกันเสียบไม่เข้าแม่เลยต้องไปซื้อทีวี14นิ้วซึ่งนั้นประมาณ 7,000 พอเรามารู้ราคาว่าแม่ต้องลงทุนเป็นหมื่นอะเรารู้สึกว่าโอ้โหในเมื่อแม่เสียเยอะขนาดนั้นอะเราต้องเล่นให้เต็มที่เราต้องจัดให้หนักเลยเราต้องเล่นทั้งวันเพื่อที่ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่แม่เสียไปก็เลยกลายเป็นเด็กเล่นเกมแล้ววันนี้ถือว่าเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เกิดทัศนคติในการทำงานไหมคะว่าต้องทำงานหนักเพื่อจะได้สิ่งที่เราอยากได้มามันยังไม่มาตอนนั้นทีเดียวครับเรื่องงานนี่มันมาเริ่มตอนที่ผมคิดว่าปิดเทอมเนี่ยมันเป็นเวลาที่ผมว่างเยอะนะครับก็เลยชวนแกเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนั้นม.4 ไปทำงานร้านพิซซ่าครับก็พิซซ่าฮัทนี่แหละในปัจจุบันนี้ก็คือเจ้าของเดียวกันพิซซ่าคาร์บานีตอนนั้นมันยังเป็นแบรนด์พิซซ่าฮัทอยู่เครือไมเนอร์นะครับไปสมัครพาร์ทไทม์ปั้นแป้งพิซซ่าแล้วก็จัดแต่งหน้าเอาเข้าเตาออกมาก็เขาจ้างชั่วโมงละ20บาทนะครับเป็นชั่วโมงละ20บาทที่เราโอเคกับมันแต่พอทำงานจริงก็หนักนะแต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าเขากำไรอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้วัตถุดิบที่เขาใช้มันก็แบบดีมากอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นคนหน้าที่ก็คือแค่อ่านคู่มือว่ามันทำยังไงแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วก็ส่งออกใช่ไหมครับก็มีผนงแผนกอื่นก็รับไปทีนึงแต่การทำงานตรงนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากคือการที่ผมได้เข้าไปอยู่ในร้านพิซซ่าเปิดร้านตอนเช้านะครับทำกลางวันหมดเวลากลับบ้านหรือบางคืนเข้ามาทำบ่ายแล้วอยู่จนถึง4ทุ่มปิดร้านอะไรเงี้ยมันมีคุณค่ากับเราเราได้เจอคนหลายๆคนที่เป็นคนในระบบงานนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักศึกษาหรือนักเรียนพาร์ทไทม์เขาเป็นคนทำงานเพื่อปากท้องอาชีพเราก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าคุณค่าของการหาเงินมันเป็นยังไงผมก็เลยพยายามที่จะเอาไอ้ความรู้ตรงนี้เอาไปต่อยอดผมก็ไปสมัครรายการโทรทัศน์เป็นรายการประกวดความสามารถความสามารถตอนนั้นน่ะแน่ๆคือเต้นน่ะเพราะว่าชอบเต้นแต่ม.2 นะครับตอนนั้นผมม.4 ใช่ไหมครับเขาถามว่ามีความสามารถอะไรอีกร้องเพลงครับก็ให้ร้องให้ฟังร้องปุ๊บพี่ว่าผมมีความสามารถด้านนี้นะนะครับนั่นคือพี่อั๋นวัชระแวววุฒินันท์นะครับซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ JSL Global นะครับก็คือบริษัท JSL ที่ผลิตรายการที่โด่งดังเลยนะครับแกก็บอกว่าเอ้ยหนุ่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะเธอคงไม่ใช่ร้องเพลงอ่ะมีอย่างอื่นไหมผมก็นึกผมทำงานร้านพิซซ่าครับทำพิซซ่าได้เอ้าเหรอไหนเรามาทำให้ดูหน่อยผมก็ไปทำเป็นเหมือนกับสาธิตอ่ะง่ายๆแล้วผมก็เปิดเพลงเขาก็รู้สึกว่าไอ้วิธีคิดผมเนี่ยดีทำไมทำพิซซ่าต้องเปิดเพลงด้วยงั้นถ้าร้องแล้วเสียงไม่ค่อยดีเนี่ยร้องรับได้ไหมโอ้ได้เลยครับผมชอบพี่เจมากเลยครับก็เอาเพลงพี่เจเนี่ยมาแปลงเป็นเนื้อของการทำพิซซ่าที่นี่ก็มีแต่พิซซ่าพิซซ่าที่น่ากินก็มากันเร็วเข้าแล้วนี่ก็เปปเปอโรนีนี่ก็ไส้กรอกนี่ก็ชีสอะไรเงี้ยนะจำได้เนื้อประมาณนี้ ผมก็ทำจนแบบออกมาจบ เขาก็ตัดสินใจตอนนั้นเป็นออดิชั่นรับเลยซุบซิบซิบเหมือนเนี่ยเหมือนคุณม้าอนภาพี่โจ อะไรที่รายการเดอะสตาร์ก็จะแต่เขาไม่แบบมาคริติไซส์เขาก็ยังไงดีเดี๋ยวไปฟังผมนอกแล้วกันแล้วก็มีคนเดินออกมาผ่านให้ถ่ายรายการได้ในสัปดาห์ถัดไปผมก็มาถ่ายรายการในสัปดาห์ถัดไปก็คิดโชว์เพิ่มนิดหน่อยระหว่างพิซซ่ามันอบอยู่ก็เต้นไปขึ้นไปด้วยอะไรงี้อ้าวเฮ้ยอะไรบ้านไปปรากฏว่าก็ผ่านเข้ารอบนะครับก็คือรายการชนะเขาเรียกว่าเป็นชนะแชมป์ออฟเดอะวีคได้เงินมา 35,000 โอ้โหดีใจเกิดมาไม่เคยทำงานได้เงิน 35,000 ครับมันเป็นเงินเยอะมากในความรู้สึกเราตอนทำงานพิซซ่าเนี่ยเงินเดือนเขาเรียกอะไรชั่วโมงละ20บาททำให้ตายเดือนนึงได้ไม่เกิน 3,000 เพราะว่ามันถูกมากแล้วก็การเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราอยู่เยอะเขาให้เราอยู่อาจจะประมาณสัก6ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เราอยู่เยอะแล้วเราก็ได้เงิน 35,000 เราก็เข้าไปแข่งต่ออีกในรอบลึกขึ้นได้ไม่ 70,000 โอ้โหนี่แสนแล้วเนี่ยแล้วก็ลึกขึ้นจนสุดท้ายได้เงินล้านบาทชนะที่1ที่1เลยค่ะมันก็เลยทำให้เนี่ยมันเป็นแพชชั่นอย่างก็เรื่องตังค์อ่ะก็คือเราทำแล้วเราได้เงินอ่ะแล้วรู้สึกโอ้โหดีพอจบปุ๊บก็มีงานเล็กๆน้อยๆติดต่อเข้ามานะครับเช่นเป็นตัวประกอบหนังเกิดทีต้องมีเธอนางพูดปรัชญาปิ่นแก้วฉะนั้นยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับปรัชญาก็ปัจจุบันสนิทกันมากนะครับตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยไปตามไอ้หนุ่ยเงินล้านมาสิเห็นมันออกทีวีเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เล่นหนุ่ยเงินล้านผมก็ไปเล่นนะครับแล้วก็มีงานละครเวทีคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยอะไรประมาณนี้นะครับก็มานางสายบันเทิงอ่ะ
จนมาสัมภาษณ์ลงหนังสือชื่อว่า You Life เป็นหนังสือชีวิตรอบรั้วในมหาวิทยาลัยผมนั้นผมม.6ก็มีคนบอกว่านี่มาทำรายการทีวีไหมเขาอ่านบทสัมภาษณ์ผมเขาเรียกผมมาสัมภาษณ์ในรายการพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บหนุ่ยสนใจไหมชื่อพี่จิ๊บพี่จันนะครับซึ่งตอนนั้นรายการอยู่สถานีไทยสกายทีวีก็ปรากฏว่าได้ทำรายการนั้นนะครับเป็นพิธีกรก็มีความสุขมากเลยจนมาถึงประมาณปีหนึ่งรายการเลิกนะครับก็เป็นธรรมดารายการเลิกเสร็จก็เอ๊ะยังไงต่อดีเนี่ยก็กะว่าจะมุ่งไปทางกำกับการแสดงละเพราะว่าชอบเรื่องนี้มากก็ดันเนี่ยมาเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเว็บไซต์พันทิพย์ใช้ชื่อนักเรียนละครก็พิมพ์ข้อความคุยกับคนเป็นสักครึ่งปีได้ครับก็มีการจัดมีตติ้งเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าคุณนักเรียนละครเนี่ยติดต่อกลับเราหน่อยพอโทรไปปุ๊บคุณนักเรียนละครคุณน่าจะเป็นพิธีกรได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมมีทักษะตอนพิธีกรแคมปัสออนแอร์มาบ้างนะไทยสกายทีวีเนี่ยเป็นเคเบิลนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าได้ครับผมไปเป็นพิธีกรให้ไม่มีค่าตัวหรอกเขาก็มีพรีเมียมมีของมาแจกมีต่างๆก็มาเล่นสนุกกันตอนนั้นผมจำได้เลยคุณปรเมศมินสิริอย่างเงี้ยหรือคุณบัญชัดพดุงรัตน์หรือคนไอทีที่แบบเก่ามากๆอ่ะไปร่วมงานยังโลโปรไฟล์สุดๆผมก็ไปเล่นเกมให้คนก็สนุกกันในโรงหนังจนทำให้ชื่อของนักเรียนละครเนี่ยกลายเป็นเทรดมาร์กว่าถ้าจะจัดงานมีตติ้งคนอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้นักเรียนละครไปเป็นพิธีกรนี่แหละครับค่ะน่าสนใจมากครับแล้วต้องถามหน่อยความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาเทคโนโลยีของเมืองไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงมันก็ไปออกมาได้เรื่อยๆนะฮะหลายคนชอบพูดว่า IT เนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันจะเร็วสำหรับคนที่ไม่ได้ตามแต่ถ้าตามทุกวันเนี่ยมันก็มีรอบมีจังหวะของมันนะเช่นแนวคิดเปลี่ยนแปลงโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเกิดขึ้นทุกต้นปีในงาน Consumer Electronics Show Las Vegas ใช่ไหมครับก็จะมีการเผยว่าทั้งรถแมพตลอดทั้งปีนี้เดี๋ยวจะมีแบบไหนออกมาใช่ไหมครับระหว่างนั้นมันก็จะเป็นการทำให้สำเร็จเป็นจริงด้วยการรีลีสหรือการลอนช์ผลิตภัณฑ์นะครับแต่สิ่งนึงที่น่าห่วงก็คือว่าการพัฒนาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยในเชิงของการใช้งานในแบบคอน sumer เนี่ยมันน้อยมากน้อยจนผมคิดว่าบ้านเราเป็นประเทศผู้บริโภคอะครับคือเรากำลังจะบริโภค 100% แล้วอะคือเราไม่พัฒนาเองเราไม่ได้ผลิตใช้เองเราผลิตใช้เองแต่เราใช้ในรูปแบบไหนรูปแบบว่าองค์กรไปซื้อซอฟต์แวร์ข้ามชาติมาแล้วคนไทยที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาเขียนโปรแกรมต่อยอดหรือมา implement ระบบทำให้มันใช้งานกับหน่วยงานได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นคนสร้างระบบใหญ่นะครับซึ่งมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยไอ้คำถามที่ผมคิดว่าทำไมเราไม่มีระบบใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นละเพราะว่าต่างประเทศมันก็ทำระบบใหญ่ซะจนดีมากๆเราก็น่าจะใช้ประโยชน์จากมันในเชิงการเอาไปทำการตลาดประชาสัมพันธ์หรือว่าเอาไปเชิงที่มันเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตอย่างอื่นดีกว่าครับแต่ไงก็แล้วแต่ผมก็ยังมีความหวังว่าเมื่อสมาร์ทโฟนมาเติบโตและคนทุกคนถือมันอยู่ในมือเนี่ยมันควรจะมีแอปไทยจากหน่วยงานต่างๆมาให้บริการมาให้เซอร์วิสอยู่เยอะๆและถ้าเป็นไปได้แอปเหล่านั้นมันควรทำหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนยอดขายทำให้คนซื้อบริการเพิ่มทำให้คนสมัครสมาชิกทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับต้องถามอย่างเด็กที่เคยเล่นเกมมาก่อนอย่างคุณหนุ่ยเนี่ยนะคะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทยเล่นเกมต้องหัวไวนะครับต้องยอมรับว่าที่ผมตอบคำถามได้เร็วหรือว่าคิดอะไรได้ไวผมเชื่อว่ามาจากเกมเล่นเกมต้องหัวไวแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้ความไวนั้นไม่ก่อเกิดประโยชน์มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงไงเพราะผู้ใหญ่เขาไม่ได้อยู่หน้าจอกับเราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเองกำลังมองอะไรอยู่เขามองเข้าไปในร้านอินเทอร์เน็ตก็เห็นหัวเกียนมุงกันอยู่หน้าจอคอม 3-4 คนและเห็นว่ากำลังเล่นเกมเขาก็มองแล้วว่าเกมไม่ดีใช่ไหมครับฉันมองในมุมหนึ่งก็คือเราก็ควรจะมีวินัยในการเล่นแล้วก็ควรจะมีการจัดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ควรจะพิสูจน์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนที่ห่วงทั้งหลายเนี่ยมั่นใจได้แน่ว่าการเล่นเกมของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในวิธีที่ถูกต้องคือเล่นเพื่อสันทนาการและฝึกสมองไม่ใช่ว่าเล่นแล้วติดงอมแงมจนไม่ไปทำอย่างอื่นอยู่ในขอบเขตค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันกับคุณหนุ่ยนะคะในช่วงที่3มารู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะเอางั้นเลยเอางั้นเลยค่ะได้